จะโกรธไหมคะวันนี้ถ้าไม่ได้ร้องเยอะจะโกรธไหมเดี๋ยวจะขออนุญาตไปฉีดแผลก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมาเจอกันอีกหนึ่งวันวันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆขออภัยจริงๆที่อาจจะร้องแค่ไม่กี่เพลงนะคะไม่โกรธกันนะคะเหมือนไม่สบายอยู่แล้วอ๋อใช่ค่ะก็ยังมีไข้อยู่ค่ะคือยังไงบ้างเบื้องต้นเมื่อวานก็ได้ไปตรวจกับทางโรงพยาบาลเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของโควิดก็คือสรุปมาแล้วก็คือไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่ว่าเป็นไข้ที่เป็นเหมือนกันจากการเพลียสะสมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่างานที่ทำก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างไปต่างจังหวัดแบบว่าเปลี่ยนภูมิอากาศบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราแบบเป็นไข้มีผลกระทบกับงานเราไหมครับไม่มีเลยค่ะก็ยังทำงานได้ปกติค่ะครับเพื่อนแบบว่าดูแลตัวเองไว้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใจจริงๆก็อยากให้มีแต่ว่างานส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคือเข้ามาเกาะนานแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากจะแคนเซิลหรือว่าเลื่อนหรือว่าอะไรไปเพราะว่าตารางค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆค่ะในตารางเราจะมีเวลาพักจริงๆประมาณเมื่อไหร่คะที่แบบว่าได้มาเกี่ยวกับมุ่งหน้าในเรื่องของเวทีอินเตอร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเป็นสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนี่ยก็คือช่วงหลังคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะก็คือหลังวันที่6สิงหาอันนั้นก็คือจะงานจะจางลงไปหมายถึงว่าเราจะรับงานน้อยลงแล้วก็อันนั้นคือคอนเซนเทรตในเรื่องของการเรียนเดินล้วนๆเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงภาษาด้วยค่ะในส่วนของคอนเสิร์ตตอนนี้วางแผนไปถึงไหนแล้วคะรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเตรียมไว้ให้แฟนตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วค่ะเริ่มซ้อมโชว์ก็มันก็จะมีมากกว่าการร้องเพลงเนาะจะมีโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดีลกับแขกรับเชิญแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงมิวสิกไดเรคเตอร์ก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะคอนเสิร์ตจะเล่นประมาณกี่ชั่วโมงคะให้แฟนๆได้ชมหนูคิดว่าน่าจะประมาณ2ชั่วโมงค่ะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบพิเศษมั้ยปกติเขาจะเห็นหนูร้องแต่เพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าบนเวทีคอนเสิร์ตก็คือทุกคนจะได้รู้จากแบบอิงฟ้ามหาชนเลยว่าเขาเป็นใครมายังไงใช่แล้วก็มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่คนอาจจะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะมีการแสดงละครบนเวทีอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเต้นป่ะอาจจะเต้นโชว์อะไรอย่างงี้ป่ะต้องรอลุ้นค่ะแล้วในส่วนของซีรีส์ล่ะคะเห็นเมื่อกี้พี่ตะวันก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการถ่ายทำซีรีส์เหมือนกันอ๋ออันนี้หนูยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้คุยกับทางบอสนะคะแต่ทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นก่อนหรือว่าหลังประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ค่ะแล้วตอนเกินยาวพอเห็นก็เรื่องเดียวยังเลยค่ะบอสเขาเก็บเป็นซีคริปมากยังไม่มีใครทราบค่ะรับงานกันต้นปีหน้าแล้วรับงานข้ามปีกันเลยใช่ค่ะฝากขอกำลังใจแฟนๆหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจทุกคนนะคะก็ใกล้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะสำหรับการประกวด Miss Grand International ฝากก็จะทำให้เต็มที่นะคะหลายๆอย่างที่แฟนนางงามห่วงอยากให้เราแบบคอนเซนเทรตหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเวลาตรงนั้นซึ่งทางกองทางเราเนี่ยได้วางแผนไว้หมดแล้วว่าเราจะเรียนช่วงไหนอะไรยังไงเงี้ยค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อแฟนนางงามคนไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะสู้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะ